สวัสดีค่ะวันนี้มาทำวุ้นในลูกมะพร้าวค่ะใช้มะพร้าวน้ำหอม2 ลูกค่ะใช้มะพร้าวน้ำหอม2 ลูกน้ำตาลทราย4 ช้อนโต๊ะผงวุ้น4 ช้อนชาค่ะแยกเนื้อมะพร้าวโดยใช้เล็บแมวหรือช้อนกินข้าวตักค่ะนำมะพร้าวใส่ผงวุ้น4 ช้อนชาคนให้ละลายทิ้งไว้ประมาณ15นาทีเพื่อให้วุ้นอิ่มตัวค่ะกวนวุ้นต้องเปิดไฟอ่อนๆค่ะใส่น้ำตาลทราย4 ช้อนโต๊ะค่ะเดือดแล้วก็ใส่เนื้อมะพร้าวค่ะพักวุ้นให้อุ่นๆค่อยตักใส่ลูกมะพร้าวค่ะวุ้นในลูกมะพร้าวสูตรนี้อร่อยค่ะ